เปิดบ้านตรงๆกฤษกรควักเงินแสนเซอร์ไพรส์พร้อมสยบรักแล้ววันสำคัญนะคะของสาวเบสคำสิงทั้งทีงานนี้หนุ่มตรงๆไม่พลาดค่ะร่วมยินดีด้วยในงานนี้หนุ่มตรงๆหอบดอกไม้ช่อโตนะคะไปมอบให้สาวเบสทำกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับนอกจากนี้ตรงๆก็ได้ร้องเพลงแบบสดๆเป็นความหมายแทนความรู้สึกพร้อมเซอร์ไพรส์ให้ตังก้อนใหญ่จำนวน 100,000 มีประเด็นเนี่ยน้องหน้าตึงตรงๆกับว่ามันน่าจะเป็นช่วงตอนแรกที่ผมเดินเข้ามาคือผมหันหลอกไม่เชิงหลอกน้องหลอกว่าเราเนี่ยไปช้าน้องก็อยากให้มาเร็วเพราะว่าน้องเลิกออกมาจากตึกก็ประมาณ 5:00 นแล้วและน้องเองจะบอกทุกคนเสมอว่าเดี๋ยวแสงมันจะไม่ทันกลัวจะมืดเดี๋ยวมันจะไม่ได้ถ่ายรูปทีนี้ผมก็บอกน้องตั้งแต่เช้าว่าผมเนี่ยต้องไปนั่นนี่แต่จริงๆเนี่ยผมไปธนาคารแต่วันนั้นเนี่ยรถโคตรติดมากเบสก็เลยรู้สึกว่าทำไมต้องไปวันนี้เขาก็อาจจะรู้สึกงอนๆนิดๆที่ผมมาช้าแต่ตอนนั้นก็คือน้องไม่รู้ว่าผมมีอะไรมาให้แต่ผมไปธนาคารไปถอนเงินสดแล้วไปรับดอกไม้ด้วยถามว่าหลังจากนั้นได้เคลียร์ใจกันไหมก็คุยครับแต่ไม่ได้คุยประเด็นนี้เพราะผมไม่รู้ว่ามีคนจับสังเกตหน้าน้องแต่พอเสร็จงานทุกอย่างก็คือแฮปปี้ไม่ได้ไปพูดถึงอะไรตรงนั้นน้องแค่ถามว่าตอนแรกคิดว่าผมไปทำธุระจริงๆตอนเดินเข้าไปก็เห็นครับแต่ผมอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นเรื่องหลักๆเลยคือเราไปด้วยความแฮปปี้และมีความตั้งใจที่อยากจะทำให้ก็เลยไม่ไปโฟกัสตรงนั้นครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วทางทีมงานก็ขออวยพรให้สาวเบสมีความสุขมากๆค่ะ